วันนี้ดีใจมากนะคะที่ก็วันนักเกษตรเติมสุขได้รับเกียรติจากท่านสว.แล้วก็ผู้ว่าแล้วก็คณะที่ติดตามมาค่ะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะที่ท่านได้เข้ามาเยี่ยมเยียนวันนักเกษตรเติมสุขค่ะแล้วก็ทางเราก็ดีใจอะค่ะแล้วก็ดีใจมากที่ทางหน่วยราชการเห็นความสำคัญของและความตั้งใจของการทำงานของเราอะค่ะซึ่งวันนักเกษตรเติมสุขนี่ได้ทำการก่อตั้งเริ่มปลูกต้นไม้ต้นแรกในปี2561นะครับปี2561เนี่ยเราเริ่มปลูกต้นไม้ต้นแรกนะครับเพราะเล็งเห็นความสำคัญของป่าแค่ป่าตอนนี้ป่าเห็นเข้ามาปุ๊บก็ตัดป่ามากมายแก่กองเหลือเกินแล้วทำไงจะสร้างเสริมให้เขียวกลับมาเดิมคือถ้าเราไปชักชวนชาวบ้านก็ยังไม่เสร็จคือเราเริ่มปลูกเองดีกว่านะเราเริ่มปลูกต้นไม้ต้นแรกก็ไปต้น2 3ก็ไปเขามีชีวิตอยู่ได้ในความแห้งแล้งเราก็จะมีกำลังใจเราก็เริ่มปลูกต่อไปเรื่อยๆก็ต่อไปก็มีการจัดการบริหารจัดการน้ำอะไรต่างๆเนี่ยจนเป็นรูปมาทำขุดบ่อขุดคลองไส้ไก่น้ำกักขังบริเวณใช้ได้เต็มที่สิ่งที่ต้องการคืออยากจะให้เป็นตัวอย่างของประชาชนชาวบ้านได้มาดูว่าการทำของเราเนี่ยซึ่งเขาให้ฉายาว่าคนบ้าอะไรประมาณนี้คนบ้าปลูกต้นปลูกนี่ทำนี่บ้าก็มาดูที่คนบ้าทำแล้วมันเป็นอย่างไรนะครับเกิดความร่มรื่นมาความสวยงามอะไรต่างๆเนี่ยทำให้โลกทั้งโลกเนี่ยมันเขียวขึ้นอากาศที่ดีใครมาก็เกิดความชื่นชมร่มรื่นอะไรประมาณนี้เป็นแรงจูงใจให้ชาวบ้านของเราเนี่ยได้มีการรักป่าปลูกต้นไม้มีรักน้ำรักอะไรต่างๆนี่ใช่ไหมครับท้ายสุดนี้ก็ขอขอบคุณท่านคณะท่านสว.กับท่านผู้ว่าที่ได้มาเยี่ยมเยียนมาชมพื้นที่สาธิตของโคกน้องนาโมเดลนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาในวันนี้ด้วยขอบคุณมากครับ